สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโบเบลชูดิวเห็นเป็นตัวแบบนี้เป็นอะไรเป็นไม่ได้เลยเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเป็นเต้าหู้ดีกว่าคลิปนี้น่าจะได้ลงในช่วงตุ๊จีนพอดีนะวันนี้เรามาถ่ายไพรเวทจะเรียกว่าไพรเวทนะถ่ายโฟโต้ชูตใช่ในคอนเซปต์เจียยูอีจริงนี้หัวท้ายใช่ปอหอ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 ก็รีบแต่งรีบออกมาจากบ้านแต่ตอนนี้แสงจะหมดแล้วแสงจะหมดแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปตอนถ่ายเลยดีกว่านะนะคะครับผมเดี๋ยวย้ายลงไปข้างล่างกันให้ดูรูปก่อนนะให้ดูรูปก่อนดีกว่านี่เลยรูปนี้เลยโคตรยาวอย่างเซียนอะได้เทคก็กดถ่ายจากในนี้ได้เลยอันนี้มันมีตากล้องแค่ได้20 คนด้วยกันกองถ่ายนี่ก็จะเป็นแบบคิ้วๆอย่างนี้ค่ะสวยไหมอ่ะสวยน่าใจเป็นอย่างมากค่ะโบยถ่ายเราใส่กันหมดแล้วไปคุณผู้สื่อข่าวคะตอนนี้ก็ยังไม่โฟกัสเรื่องความรักนะคะก็ขอโฟกัสเรื่องงานก่อนนะคะขอพูดก่อนนะคะขอตัวไปก่อนนะคะไปค่ะได้อันนี้มันสัดส่วนจอเคสไม่ใช่เป็นเด็กฝึกงานหน้าใหม่ค่ะฝากตัวด้วยนะคะอุ้ยอันนี้เป็นอะไรคะถ่ายรูปนะเบลเราได้ยินเสียงโมโหนะโบทุกทีเลยไม่ได้โมโหเขาเรียกว่าเป็นการสั่งยากระชับกระเฉงค่ะได้ยินดังมากเลยนะเคสเป็นผู้ชายวันนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกหิวตลอดเวลาหิวแล้วก็ถ่ายรูปแล้วเราไปกินขนมในเจ๊ป้ากันเย้ไปกินราเมงได้เลยวันนี้นะเบลแต่วันนี้เดี๋ยวพาไปกินขนมก่อนกินขนมก่อนกินข้าวอันนี้น่าจะเป็นการถ่ายที่สั้นที่สุดแล้วนะรู้สึกไงมั่งรู้สึกสั้นหมายถึงเวลาหมายถึงใบไม้สั้นอ๋อคิดว่าชีวิตสั้น อะไรกันครับเนี่ยงานครับเด็กฝึกงานเก็บของเฮ้ยไงอ่ะเขาเป็นอะไรพี่กันเป็นอะไรอ่ะแสงหมดแล้วแสงหมดแล้วก็จบงานวันนี้เราก็ได้รูปประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนแต่รูปมันเป็นยังเป็นรูปที่ยังไม่โพสเซตนะทุกคนอันนี้เป็นแสงหมดละแต่ว่าคือริมไลท์หมดแล้วทำไงเอาสปอตไลท์มาเป็นริมไลท์อะไรกันเออมันบังเอิญขนาดนี้พอดีนะเนี่ยนี่นี่เดี๋ยวทุกคนก็รอติดตามดูรูปในเพจเบลลามี่นะเบ
ด้วยนะคะเพจใน Facebook นะคะใช่เดี๋ยวจะโพสช่วงจีนเลยเดี๋ยวแบบว่ารอรับแต่เดียวรอรับหลังเปาใช่ไหมใช่ปกติอ่ะเขาก็จะถ่ายเป็นชุดกี่เผากันแต่ปีนี้เบลแบบอยากเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงอยากไม่ให้เปลี่ยนบรรยากาศอยากเปลี่ยนโทนเป็นแบบเป็นชุดแบบแนวแบบฮันฟูแบบองค์ชัยสี่บะหมี่เกี๊ยวเท่าไหร่ค่ะมีตะเอียวจะขาดจะสีเกาได้อุ้ยไม่มีตะเอียวแต่กระต่ายอ่างก็ได้อุ้ยแห้งแรงมากฝากช่องโบเบลชาแนลวันนี้ออมใจได้นะคะแล้วเราขอลาไปก่อนด้วยชุดทันคู่สัญลักษณ์วันนี้นะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย